สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมมีดหมอเสือคาบแก้วหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนจังหวัดนครสวรรค์เล่มนี้เป็นชุบทองด้ามเงินนะครับจะเป็นรูปเสือนะครับคาบแก้วไว้ใบจะเขียนว่าหลวงพ่อพัด99วัดห้วยด้วนหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์จะมียิงโค้ดเลเซอร์นะครับเล่มนี้จะเป็นด้ามชุบทองครับใบทองแดงมียิงโค้ดยิงเลขเหมือนกันนะครับเล่มนี้จะเป็นทองเหลืองนะครับสร้างไว้หลายเนื้อนะครับมีขนาดเล็กพกพาติดตัวสะดวกนะครับเล่มนี้จะเป็นเนื้อชนวนนะครับสามารถนำไปเลี่ยมกรอบนะครับแบบตะกรุดได้นะครับพกบูชาสะดวกหลวงพ่อพัดท่านเป็นศิษย์หลวงพ่อเดิมวัดหนองโพและยังไปเรียนวิชามีดหมอกับหลวงพ่อกันวัดเขาแก้วถือว่าท่านได้วิชามีดหมอนะครับจากสุดยอดเกจิอาจารย์รุ่นนี้จะสร้างได้สวยงามมากนะครับแกะพิมพ์โดยช่างอันดับต้นๆของเมืองไทยในยุคปัจจุบันนะครับเป็นเอกลักษณ์หน้ากล่องจะเขียนว่ามีดเสือคาบแก้ว99ปีหลวงพ่อพัดปุญญากาโมวัดห้วยด้วนจังหวัดนครสวรรค์มหาพุทธาภิเษก14กันยา63ที่ระลึกวางศิลาฤกษ์นะครับเป็นมีดวาระนะครับของหลวงพ่อพัดหน้าสะสมนะครับเป็นมีดหมอในยุคปัจจุบันหลวงพ่อท่านเป็นเกจิอาจารย์ดังในยุคปัจจุบันนะครับปัจจุบันท่านอายุ100ปีแล้วศิษย์สายหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพมียิงโค้ดเลเซอร์นะครับกันปลอมในอนาคตนะครับอ
อนาคตอาจมีราคาสูงเหมือนอาจารย์ท่านก็ได้นะครับมีดหลวงพ่อเดิมปัจจุบันราคาสูงมากนะครับใครยังไม่มีก็หาบูชาได้นะครับราคายังไม่แพงนะครับทำไว้เป็นเอกลักษณ์รูปเสือคาบแก้วนะครับปลุกเสกตามวิชาที่ท่านเรียนมานะครับจากหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพวันนี้ก็พามาชมมีดหมอเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ